มิถุนายนนะคะเราก็ยังมีสิ่งดีๆมานำเสนอคนอ่านเหมือนเดิมมิถุนายนนี้นะคะเป็นเดือนแบบแฟชั่นครั้งใหญ่ของเราคือช็อปชิลดรอปค่ะคือตรงตัวเลยอ่ะช็อปปุ๊บแบบเอาให้หน้าคว่ำตายศึกษาเลยไปแล้วมีอะไรบ้างที่เราจะไปช็อปได้มีตั้งแต่เรื่องแบบช็อปเบาๆมีเงินน้อยก็ซื้อของถูกแล้วมีแบบแพงปะแบบแพงก็มีค่ะไฮเอนด์แบรนด์เนมอีกคอลัมน์เด่นนะคะคือแต่งตัวตามสาวฮอลลีวูดค่ะประมาณ40คนเดินพาเลทกันมาเลือกได้ยังไงเลือกได้เลยจัดเต็มใครชอบใครชอบใครคะชอบใครคะโอ้ยถามฉันก็แองเจลิน่าโจลี่เลยแต่ไม่รู้นายไม่ได้มาอยู่ในเล่มหรือเปล่าเหรอคะนึกว่ามาในเล่มมาเผลอดูปากปุ๊บรู้เลยว่าแม่ชอบใครไอดอลของเองมีอะไรไอที่เด็ดที่สุดที่แบบอยากอ่านมากเลยอ่ะหญิงรักหญิงมันยังไงมันยังฮอตเลยอ่ะคือแบบสาวๆเปิดปุ๊บกรี๊ดเฮ้ยฮัลโหลคืออะไรคะชอบไงก็ไปอ่านโกยชอบเรื่องอะไรไหนว่าแต่ละคนเขาแบบหญิงรักหญิงอ่ะเขาเท่อ่ะที่ไปถ่ายมาโอ้โหแต่ละคนสัมภาษณ์แล้วแบบแพรวๆเคยมีคนมาจีบป่ะเรียนหญิงล้วนมาแล้วก็ต้องมีแบบรุ่นพี่ที่แบบเขาไม่ชอบเราเพราะสมัยนั้นเราเป็นเห็ดหัวผมเราเป็นเห็ดเป็นเห็ดสมัยฉันก็มีไหมสมัยยุคนั้นประมาณแต่แบบก็มีปูอัญชลีอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะไม่จีบเขาจีบเองไม่จีบชอบเขาเฉยดูในหนังสักเพลงได้ไหมของพี่ปูบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้ทันเพิ่งเกิดมีเรื่องหนึ่งเด็ดอะไรตื่นเต้นทุกคนต้องเคยอะไรอะไรอะไรรักในที่ทำงานรักในที่ทำคลาสสิกมากนะเรื่องคลาสสิกนะคะทำงานอยู่ที่นิยสังคริโอเลยนะไม่ต้องห่วงเนาะเพราะว่าเราจะเป็นแบบเพศที่ลักษณะอยู่คอนแวนกันใช่ไหมคะแต่ว่าเคยอยู่ที่ออฟฟิศที่มีผู้ชายบ้างอะไรบ้างเป็นเอเจนซี่ผู้ชอบมากเลยเพราะชอบผู้ชายติสเราก็จะโอ้เท่เนาะเขาเป็นอะไรคะเขาเป็นอะไรเขาทำอะไรอ๋อเป็นครีเอทีฟเป็นครีเอทที่แบบน่ารักอ่ะน่าไนซ์แล้วชอบไงติ๊กก็จะแบบแอบเดินไปดูโต๊ะเข้าบ้านกลับบ้านดึกไปดูใต้โต๊ะเอ้ยดูโรคจิตอะไรเงี้ยป่ะแต่เราก็แบบเราเรียกว่าศึกษาหาความรู้เซิร์ชว่าว่าทีนี้แต่ไม่กล้าเป็นคนไม่กล้าก็เดินผ่านใต้โต๊ะมีอะไรคะใต้โต๊ะใต้โต๊ะยิ้มอาจจะมีแบบแผนการชีวิตเขานิดนึงจดบันทึกนู่นนี่นั่นแล้วก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดว่าอ๋อผู้ชายคนนี้เป็นอย่างนี้เราจะ imagine เองไงว่าชอบอันนี้แปลว่ามันก็จะสนุกไปตามสไตล์ผู้หญิงโสดวัยเยาว์อะไรอย่างเงี้ยมาทำงานไม่รู้ได้ไงอ่ะมาทำงานเช้ากับดึกเลยกับดึกปุ๊บไม่มีคนปุ๊บเดินเซอร์เวย์เลยก็ไปหยิบรองเท้าแตะมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยไปหยิบรองเท้าแตะเขามาใช่ไหมคะดูไซส์เผื่อวันหนึ่งเราได้เป็นคู่กันแล้วอาจจะซื้อรองเท้าให้เขาก็เพ้อฝันไปเรื่อยๆนะจริงๆทุกวันนี้ก็ยังเพ้ออยู่ประสบการณ์ที่แบบไม่มีใครเทียบได้เหอะมันธรรมดามากประสบการณ์พี่อะมันโรคจิตมากเลยดีกว่าเป็นน่ากลัวทำไมโรคจิตเนี่ยก็ถ้าวันนี้มีปูเตือนชีวิตพี่อาจจะดีกว่านี้แต่ก็ประมาณนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราแบบพอระลึกขึ้นได้แล้วโอ้โหมันก็สนุกดีเนาะอย่างเงี้ยวันนี้ทริโอมามอยของเราอย่ามาธรรมดาวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษมานะคะใครมองไปทางซ้ายต้อนรับดีมากเลยโอ้ยดีมากเยี่ยมเลยมีทั้งตาปากแก้มของยี่ห้ออะไรอะคะพี่เอ๋จัดเดียวให้ยี่ห้ออะไรคะบอดี้ช็อปอุ้ยพี่เอ๋บอดี้ช็อปพี่เอ๋พูดเป็น English accent พรุ่งนี้แม่มานี่สีนี่แต่ทำไมยี่ห้อนี้ใช่ไหม The Body Shop Oh my God The Body Shop โอเคค่ะเติบโตที่อังกฤษมากเราเป็นอะไรกันคะถึงก็ต้องมีแก้วน้ำทุกคนขอกินนิดนึงเมาเยอะค่ะพี่เอ๋หลังจากที่รับประทานน้ำเราจะต้องเปิดเผยแล้วว่าเรามีอีเวนต์อะไรเด็ดๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังกับคนอ่านค่ะคือ The Clio 500 Making Faces by The Body Shop
ไม่พี่เอไม่ได้ออกเสียงอย่างนี้ยังไงอ่ะยังไง The body shop the body shop นี่ฮะปากปากเยอะปากเยอะปากเยอะค่ะ The body shop พี่เอลองค่ะอ่ะออกเสียงพร้อมกันออกเสียงพร้อมกันอ่ะ The body shopถูกป่ะคะโอเคนะโอเคสบายใจแล้วโอเคจุดนี้สบายใจเป็นงานเป็นยังไงคะพี่เอ๋ชวนพี่เบ๋อภิปรายดีกว่าเรื่องนี้แหมงานนี้เนี่ยนะคะมันคือเป็นงานที่สุดยอดในประวัติศาสตร์เมคอัพของประเทศไทยเท่านั้นเองสิ่งที่เราทำเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยใหญ่เวอร์เวอร์ใหญ่เวอร์เวอร์เป็นไปได้ยังไงคะผู้หญิงตั้ง500คนเนี้ยมาให้นั่งแต่งหน้ากันสลอนถูกต้องอีกนิดนึงจะขอเป็นตัวแทนในการกราบไหว้คนอ่านว่าในวันนั้นเราอย่าได้ลืมที่จะมาร่วมงานกันไม่ต้องแต่งอะไรบนใบหน้ามาเปลือยตื่นแต่งฟันนิดนึงตื่นแล้วไปโอเคโอเคไปในช่วงแต่งงานเป็นอะไรกันไปช่วงนี้ไม่ต้องซีเรียสขออีกอย่างได้ไหมสระผมมาด้วยเอาสองอย่างค่ะแต่งฟันกับสระผมค่ะเราควรจะบอกทุกขั้นตอนเลยไหมจะได้แบบเคลียร์ไม่ต้องสระผมมาด้วยใส่เสื้อยืดมหาลัยมาก็ได้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันมาเลยแต่เดี๋ยวเตรียมเสื้อผ้าให้ค่ะแล้วเราก็จะมี make up artist by artist the body shop โอเคค่ะคอยนั่งแต่งหน้าให้สาวๆทั้ง500คนไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันเราก็จะมีทีมสไตลิสต์ของคลีโอก็จะมาแต่งตัวเปลี่ยนแค่ช่วงบนนะคะให้สาวๆทั้ง500คนคือยืมเสื้อผ้ากันทุกร้านในประเทศเลยเอามาทั้งคอลเลกชันเลยค่ะจะสวยเลยทั้งคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์เลยค่ะสปริงซัมเมอร์13ค่ะสปริงซัมเมอร์ค่ะวันที่นี้เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะคะพี่เอ๋ไม่ต้องคิดมากเลยค่ะเสาร์15มิถุนายนค่ะเสาร์ปีนี้นะคะปีนี้ที่พารากอนชั้น1Fashion Hall ถ้างงงกับสำเนียงไงจ๊ะพี่เบิร์นดูข้างล่างนี้ค่ะไม่ต้องจำค่ะนะคะสรุปเป็นวันเสาร์ที่15นะคะชั้น1 Fashion Hall สยามพารากอนนะคะ 10:00 ถึง 16:00 ก็คลิกอัปเดตกันมาได้เลยนะคะที่ Facebook Creo Thailand และอีกอันหนึ่งคือที่ Facebook The Body Shop นะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยโทรศัพท์มาก็ได้นะมาหาเราก็ได้เลยที่เบอร์026164660-1ด้วยกันอยากสวยนะคะไปเจอกันงานนี้เลยนะคะพลาดไม่ได้แต่เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวทำให้ทุกคนสวยก่อนมาเลยเร็ว เอาวันนี้ปัดแก้ม